บัติการทั้ง3หน่วยในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกองนำกองชายแดนยาเสพติดที่ท่านน้องสื่อมวลชนได้เห็นนี่ที่นี่นะครับเป็นการปฏิบัติโดยหน่วยชุดปฏิบัติการพิเศษชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษของศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตั้งแต่กองดังขมิ้นซึ่งเป็นกองดังของชายแดนที่รับผิดชอบในพื้นที่19ในเวลาประมาณ17ในการ30นาทีที่เป็นตรงกับที่ทางสายเข่าแจ้งไว้ก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นขีดความสามารถของผู้กองนำกลุ่มบ้านเหนือครับที่ก็ยังมีขีดความสามารถของผู้กองนำก็จากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยความเชื่อมโยงของเขาเนี่ยน่าจะเชื่อมโยงไปที่ภาคใต้แม้แต่ว่าผู้ที่ถูกจับกุมได้ทั้ง5รายจะเป็นคนพื้นที่ภาคกลางแต่มีความเชื่อมโยงถึงภาคใต้ดูจากแพ็กเกจแล้วน่าจะส่งต่อในประเทศที่สามคุมได้ก็ได้แก่เมทแอมเฟตามีนหรือว่าไอซ์นะคะจำนวน346กิโลกรัมนะคะเริ่มต้นนะราคาในพื้นที่ภาคเหนือก็ประมาณกิโลกรัมละ200,000นะคะลงไปสู่ภาคกลางก็ประมาณกิโลกรัมละ400,000แต่ถ้าไปสู่ภาคใต้ตกอยู่ที่600,000-700,000นะคะแต่ถ้าไปสู่ประเทศที่สามถ้าไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคูณ15เท่าค่ะไปออสเตรเลียคูณ10เท่านะคะอันนี้ก็ต้องจิ้มเครื่องคิดเลขกันดูนะคะว่าเท่าไหร่ส่วนคีตามีนนี่อยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 80,000 บาทค่ะถามว่าแพร่ระบาดอย่างคีตามีนก็จะแพร่ระบาดนะคะในกลุ่มวัยรุ่นนะคะซึ่งส่วนมากใช้เป็นขับดักก็คือใช้ในสถานบันเทิงนะคะก็ยังแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นอยู่ค่ะตัวที่แกะนี้เราจะมาทำการทดสอบหาปริมาณสารเสพติดในยาไอซ์นะครับจากที่ปปส.นะครับสำหรับผลการจับกุมนะครับสำหรับครั้งนี้ถือว่าเป็นล็อตใหญ่นะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายอีกล็อตหนึ่งนะครับสามารถจับกลุ่มยาไอได้ถึง346กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในส่วนของสำหรับแพ็กเกจบรรจุนั้นนะครับนอกจากถุงชาเป็นแพ็กเกจใหญ่ที่ตรวจพบในการจับกลุ่มในครั้งนี้ครับมันน่าจะมาจากหลายจุดเพราะว่าปกติมีหลายอย่างน้อยเห็นเนี่ย4แพ็กเกจที่มันตรวจพิสูจน์จิตศาสตร์ประเภท2คีตามีนนะคะเมื่อชุดตรวจทดสอบกับชุดตรวจของปปส.นะคะน้ำยามาฟิดก็จะทำปฏิกิริยาเป็นสีม่วงนะคะขออนุญาตเอาไปลองทั้ง2อย่างยุ่งเลยนะพงษ์